คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องพักสมองผู้เขียนบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนในตอนนี้คือคุณจิลแอลเลนเมสจากแมรี่แลนด์และพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาด้วยกันมาจากพระธรรมสดุดีบทที่121ข้อ1ถึงข้อ8พระธรรมสดุดีบทที่121ข้อ1ถึงข้อ8มีเนื้อความดังนี้ครับข้าพเจ้าเงยหน้าดูภูเขาความช่วยเหลือของข้าพเจ้ามาจากไหนความช่วยเหลือของข้าพเจ้ามาจากพระยาเวผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระองค์จะไม่ทรงให้เท้าของท่านสะดุดล้มพระองค์ผู้ทรงอารักขาท่านจะไม่เคลิ้มหลับไปดูเถิดพระองค์ผู้ทรงอารักขาอิสราเอลจะไม่ทรงหลับสนิทหรือนิทราพระยาเวทรงเป็นผู้อารักขาท่านพระยาเวทรงเป็นร่มเงาที่ขวามือของท่านดวงอาทิตย์จะไม่โจมตีท่านในเวลากลางวันหรือดวงจันทร์ในเวลากลางคืนพระยาเวจะทรงอารักขาท่านให้พ้นพยันตรายทั้งสิ้นพระองค์จะทรงอารักขาชีวิตของท่านพระยาเวจะทรงอารักขาการเข้าออกของท่านตั้งแต่บัดนี้สืบไปเป็นนิจคุณผู้ฟังครับและผมจะขออ่านในพระธรรมสดุดีบทที่1ข้อ1ถึงข้อ6อีกตอนหนึ่งนะครับพระธรรมสดุดีบทที่1ข้อ1ถึงข้อ6ซึ่งมีความว่าบุคคลผู้เป็นสุขคือผู้ไม่เดินตามคำแนะนำของคนอธรรมไม่ยืนอยู่ในทางของคนบาปไม่นั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบเยาะเย้ยแต่ความปิติยินดีของผู้นั้นอยู่ในธรรมบัญญัติของพระยาเวเขาใคร่ครวญธรรมบัญญัติของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนเขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมฐานน้ำซึ่งเกิดผลตามฤดูกาลและใบก็ไม่เหี่ยวแห้งทุกอย่างที่เขาทำก็จำเริญขึ้นคนอธรรมไม่เป็นเช่นนั้นแต่เป็นเหมือนแกลบซึ่งลมพัดกระจายไปฉะนั้นคนอธรรมจะไม่ได้ยืนขึ้นในการพิพากษาและคนบาปก็เช่นกันในที่ชุมนุมคนชอบธรรมเพราะพระยาเวทรงเฝ้ารักษาทางของคนชอบธรรมแต่ทางของคนอธรรมจะพินาศไปและต่อไปนี้จะเป็นเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องพักสมองซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้พอดีฉันประกาศว่าถึงเวลาพักสมองแล้วทำให้นักเรียนในชั้นเรียนของดิฉันผ่อนคลายสบายใจความเป็นครูทำให้ดิฉันรู้ว่านักเรียนอายุ13ปีพวกเขาจะไม่สามารถนั่งได้นานตลอด70นาทีถึงแม้ในวิชาวิทยาศาสตร์ที่ดิฉันสอนนั้นจะน่าสนใจมากแค่ไหนก็ตามเพราะพวกเขาต้องการพักสมองการได้พักสมอง2นาที
เป็นโอกาสให้พวกเขาได้ลุกขึ้นจากเก้าอี้เหยียดแข้งเหยียดขาและพูดคุยกับเพื่อนเป็นเวลาสั้นๆเมื่อกลับเข้าชั้นอีกนักเรียนก็จะรู้สึกสดชื่นและผ่อนคลายพร้อมที่จะเรียนต่อไประหว่างแต่ละวันที่มีแต่ความเครียดดิฉันพบว่าการพักสมองทำให้ผ่อนคลายได้มากเป็นการให้เวลากับตนเองสัก 2-3 นาทีโดยไปอยู่ในที่ที่มีสันติสุขที่สงบจำเพาะพระพักพระเจ้าเพื่ออธิษฐานอ่านพระคัมภีร์และก็พักให้ชื่นใจ 2-3 นาทีที่ได้อยู่กับพระเจ้าตามลำพังท่ามกลางช่วงของวันที่วุ่นวายก็น่าจะช่วยให้จิตใจสดชื่นและร่างกายมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปถ้าเรารู้สึกเครียดและหนักใจเมื่อใดก็ให้เราปลีกเวลาเพื่อพักสมองตามลำพังกับพระเจ้าคุณผู้ฟังครับในช่วงเวลานี้อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังให้ใช้เวลาภาวนาอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับสันติสุขและกำลังใจที่พระองค์ประทานให้แม้ในวันที่ข้าพระองค์ทั้งหลายเครียดหนักทูลอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเป้าหมายของคำอธิษฐานอธิษฐานเผื่อครูและนักเรียนข้อคิดสำหรับวันนี้มีความว่าการใช้เวลาอยู่กับพระเจ้านำสันติสุขมาให้ข้าพเจ้าได้ผ่านไปแล้วครับคุณผู้ฟังสำหรับเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องพักสมองและพระวจนะธรรมของพระเจ้า2ตอนนะครับจากพระธรรมสดุดีบทที่121ข้อ1ถึงข้อ8และก็พระธรรมสดุดีบทที่1ข้อ1ถึงข้อ6นะครับคุณผู้ฟังครับผมเชื่อว่าพระธรรมสดุดีบทที่121นั้นพวกเราทั้งหลายที่ติดตามพระเจ้าเรามักจะใช้พระวจนะธรรมของพระเจ้าในตอนนี้เพื่อที่จะเสริมกำลังใจเพิ่มเติมความเชื่อทำให้เรามีความหนักแน่นในการติดตามพระเจ้าเพราะพระคำของพระเจ้าตอนนี้บอกว่าเมื่อเราเงยหน้าดูภูเขาเราจะรู้ว่าความช่วยเหลือของเรานั้นมาจากพระเจ้าพระเจ้าองค์ไหนก็เป็นพระเจ้าผู้ที่ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกและพระองค์จะไม่ทำให้เราสะดุดล้มไม่ทำให้เราหวั่นไหวหรือมีปัญหาอะไรพระเจ้าไม่เคยหลับสนิทพระเจ้าจะปกป้องคุ้มครองช่วยเหลือปลดปล่อยเราให้พ้นจากบรรดาทุกภัยต่างๆได้นี่เป็นสิ่งที่อยากจะให้เราทั้งหลายยึดมั่นในพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่ตรัสไว้ในพระธรรมสดุดีนี้เพราะว่าชีวิตของเราหากว่าเมื่อเราเผชิญกับปัญหาแต่ตาของเราไม่ได้เงยไม่ได้มองไปที่พระเจ้าไม่ได้เพ่งไปที่พระเจ้าเราก็จะมองเห็นแต่ปัญหาซึ่งเป็นอุปสรรคซึ่งเป็นสิ่งที่บั่นทอนอย่างน้อยก็ทำลายกำลังใจทำลายขวัญและกำลังใจทำให้เราเกิดความท้อแท้เหน็ดเหนื่อยและก็ท้อถอยในการดำเนินชีวิตในการที่จะต่อสู้กับปัญหาต่างๆขอบคุณพระเจ้านะครับในบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนวันนี้บอกว่าให้เราใช้เวลาพักสงบหรืออาจจะใช้คำว่าพักสมองตามชื่อเรื่องของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนวันนี้ให้เราพักสมองของเราจากความวุ่นวายหันชีวิตหันความคิดหันจุดสนใจของเราทั้งหมดเพ่งไปที่พระเจ้าครับทางคริสตจักรที่1เวียงพร้าวขอบคุณพระเจ้านะครับในการที่เราดำเนินภารกิจหอพักเด็กนักเรียนบ้านพระคุณอุปถัมภ์ดูแลเด็ก80ชีวิตคุณผู้ฟังครับอาหาร3มื้อทุกๆวันเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีค่าใช้จ่ายมากมายที่จะต้องดูแลเด็กๆซึ่งเป็นวัยกำลังกินกำลังนอน
นอกจากปัญหาการกินกันอยู่แล้วเด็กๆก็ยังมีปัญหาเรื่องการอยู่ร่วมกันด้วยเยอะแยะมากมายขอบคุณพระเจ้าทุกครั้งที่เรามีปัญหาเราก็จะพาเด็กๆเข้าโบสถ์อบรมสั่งสอนอธิษฐานสอนเขาให้รู้จักขอโทษขอโพยกันและให้รู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันและขอบคุณพระเจ้านะครับอยากจะใช้โอกาสนี้ประชาสัมพันธ์และขอบคุณพระเจ้าและขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องหลายท่านที่ได้กรุณาถวายทรัพย์โอนเงินเข้ามาทางบัญชีของบ้านพักพระคุณอุปถัมภ์หลายท่านไม่ได้แจ้งชื่อไม่ได้บอกว่าใครเป็นผู้ถวายด้วยซ้ำไปขอพระเจ้าอวยพระพรท่านหากว่าท่านถวายทรัพย์เข้ามาและท่านอยากจะได้รับใบเสร็จใบอนุโมทนาบัตรกรุณาแจ้งเข้ามาทางไลน์ด้วยนะครับแจ้งชื่อที่อยู่ของท่านเพื่อทางคริสตจักรจะได้ส่งหนังสือเอกสารใบอนุโมทนาบัตรไปให้กับท่านได้ครับเอาละครับมาถึงช่วงนี้ผมขอนำบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องพักสมองอำลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอพระเจ้าได้ส่งอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่ในรายการต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับพระเจ้าทรงเลี้ยงดูเราเรียนรู้ความรักพระองค์นำเราไปริมน้ำสงบฟื้นNumber one.